สวัสดีครับวันนี้สวนใยหนูอินเตอร์นะครับผมจะพาทุกคนมาดูอุโมงค์นะครับมันเบอร์รี่นะครับซึ่งที่สวนเราปลูกไว้หลายสายพันธุ์มากๆนะครับผมจะมาแบ่งปันนะครับวิธีการปลูกนะครับวิธีการตอนกิ่งแต่งกิ่งนะครับเพื่อที่จะให้มันเป็นอุโมงค์ในทรงลักษณะแบบนี้นะครับผมซึ่งตอนแรกๆตอนที่ผมปลูกเนี่ยผมก็เลี้ยงกิ่งให้ใหญ่พอสมควรนะครับผมกิ่งให้ใหญ่พอสมควรแล้วก็เริ่มตัดแต่งกิ่งนะครับลักษณะที่ผมปลูกนะครับจะเป็นลักษณะ3คูณ3เมตรนะครับทําเป็นแถวคู่นะครับหรือใครมีต้นไม้มันเบอร์รี่เยอะๆก็อาจจะปลูกอีกแถวนึงตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นอุโมงค์2ช่องนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับซึ่งผมไปเห็นต้นฉบับมานะครับผมว่าเห็นเขาทําออกมาได้สวยดีนะครับผมก็เลยมาลองทําที่สวนบ้างนะครับก็ตอนนี้ได้ประมาณปีกว่าแล้วนะครับผมซึ่งผมตัดแต่งกิ่งออกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูทีละสเต็ปทีละขั้นตอนนะครับซึ่งการจับตัดแต่งกิ่งค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับต้องใจเย็นกับเขานิดนึงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยนะครับซึ่งผมปลูกไว้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นหลายสายพันธุ์มากนะครับถ้าเป็นลูกยาวๆแบบนี้นะครับก็เขาเรียกว่าไต้หวันแม่ช่อนะครับซึ่งจะดกกว่าทุกๆสายพันธุ์นะครับมันจะมีเขาหิมายันนะครับไต้หวันแม่ช่อไต้หวันสตรอเบอรี่นะครับมีดําออสตุรกีนะครับไม่รู้ว่าทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวเอาลูกสุกให้ดูนะครับถ้าลูกสุกนะครับเขาจะค่อนข้างยาวนะครับค่อนข้างยาวแล้วก็หวานฉ่ํามากๆนะครับผมถ้าเปรียบเทียบกับหม่อนเชียงใหม่60นะครับที่เป็นที่เรารู้จักที่ปลูกเยอะๆในประเทศไทยนะครับแต่ลูกเล็กลูกสั้นเนี่ยก็ปลูกไว้ครับแต่จะปลูกไว้อีกโซนนึงนะครับตรงนี้หวานมากๆนะครับผมตัวนี้คือไต้หวันแม่ช่อนะครับหวานค่อนข้างที่จะฉ่ําแล้วก็ถึงขนาดแบบแสบคอได้เลยนะครับแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่ดกมากๆเท่าที่ปลูกมาลูกยาวๆสายมีประมาณ 3-4 สายพันธุ์แต่สายพันธุ์นี้จะดกแล้วก็ลูกหวานฉ่ํามากๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูนะครับตอนแรกเลยนี่ให้เราเลี้ยงต้นมานะครับผมแล้วก็ตัดยอดเขานะครับจริงๆผมไม่อยากให้สูงขนาดนี้นะครับอยากให้สั้นสักประมาณ1เมตรก็คือตัดละนะครับเพื่อให้กิ่งข้างตรงนี้เนี่ยให้เขาแตกอยู่ด้านล่างหน่อยให้ต่ํากว่านี้หน่อยแต่ที่ผมทําก็คืออยากได้อุโมงค์ทรงสูงนะครับก็เลยตัดยอดเขาอยู่ประมาณสักเมตรกว่าได้นะครับพอเขาแตกกิ่งขึ้นมานะครับผม2กิ่งเนี่ยผมก็เริ่มที่จะเลือกกิ่งแล้วนะครับเอากิ่งที่แข็งแรงที่สุดนะครับโยงมาฝั่งซ้ายนะครับกับกิ่งต้นข้างนะครับเพื่อจะมาชนกันนะครับใช้เคเบิลไทหรือใช้เชือกก็ได้นะครับอันนี้ผมใช้เคเบิลไทนะฮะสักครู่นะผมใช้เคเบิลไทนะครับรัดไว้นะครับก็กิ่งเขาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วพอโน้มกิ่งปุ๊บเนี่ยกิ่งมันเบอร์รี่เนี่ยจะแตกแขนงตรงตายทีนึงนะครับเราก็ต้องเลือกกิ่งว่าเราจะโยงกี่กิ่งนะครับเพื่อที่จะจับกิ่ง2กิ่งฝั่งขวามือนะครับผมโยงมาจับต้นนะครับฝั่งซ้ายมือของเรานะครับก็เลือกกิ่งเอาก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็เหมือนเดิมครับใช้เคเบิลไทนะครับรัดแล้วก็โยงเขาไว้นะครับพอสักพักหนึ่งนะครับเขาก็จะแตกกิ่งนะครับข้างๆตาเขาแบบนี้นะครับถ้าเราโดยธรรมชาติของมันเบอร์รี่เนี่ยถ้าตัดแก่งกิ่งแล้วก็เด็ดใบทิ้งหมดเลยเนี่ยก็จะมียอดแตกออกมาใหม่แล้วยอดที่แตกออกมาใหม่เนี่ยจะมาพร้อมกับลูกนะครับถ้าใครจะตัดแต่งกิ่งก็แนะนําใ
บำรุงใส่ปุ๋ยปุ๋ยสูตรเสมอหรือปุ๋ยอินทรีย์ขี้วัวขี้ไก่อะไรบำรุงให้แบบใบเขาเขียวใหญ่ให้ใบสมบูรณ์ให้แบบมีการสะสมอาหารที่ดีให้มากที่สุดนะครับค่อยตัดแต่งกิ่งพอเราตัดแต่งกิ่งปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้เป็นอุโมงค์แล้วก็ได้ลูกออกมาให้ดูให้กินนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับคือกิ่งไหนพอที่จะจับโยงหากันได้นะครับที่ถึงกันก็จับรัดเลยนะครับกิ่งไหนที่เขายังสั้นอยู่นะครับก็อย่าเพิ่งไปโยงเขาเข้าหากันนะครับก็ปล่อยไว้ก่อนก็ปล่อยให้เขาขึ้นตรงไปก่อนนะครับถ้าคิดว่ายาวได้ระดับหนึ่งประมาณเมตร50ถึง2เมตรเราก็จับกิ่งเขาโน้มลงมานะครับตรงนี้คืออีกสายพันธุ์นึงนะครับมีลายสายพันธุ์ตัวนี้เอามาปลูกรุ่นที่2นะครับกำลังโยงอยู่นะครับซึ่งเขากำลังแตกกิ่งนะครับผมก็ต้องรอให้กิ่งข้างนะครับนี่กิ่งข้างตัวนี้ให้กิ่งข้างตัวนี้สูงขึ้นนะครับสูงขึ้นประมาณสักเมตร50 2เมตรได้นะครับผมแล้วก็รอนะครับให้ซ้ายกับขวาให้กิ่งยาวเท่ากันแล้วก็โยงนะครับโยงเข้าหากันแบบนี้นะครับต้นไหนที่ยังไม่ได้โยงนะครับถ้าฝั่งซ้ายไม่ได้โยงนะครับก็ฝั่งขวาก็ต้องตัดแต่งกิ่งให้เขาแตกขึ้นพร้อมกันนะครับเราต้องทำควบคู่ซ้ายขวาให้กิ่งเขาแบบนี้ครับเนี่ยแตกออกพร้อมกันถึงฝั่งหนึ่งกิ่งใหญ่กว่ายาวกว่าก็ควรที่จะตัดแต่งออกนะครับเพื่อให้เขาสูงนะครับพร้อมกันทั้งซ้ายกับขวานะครับเวลาเราโยงมันก็จะง่ายนะครับก็คิดว่าเป็นน่าจะเป็นอีกไอเดียนึงที่ทุกคนลองเอาไปทำดูนะครับถ้าเขาใบเขาขึ้นนะครับทุกกิ่งเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าตรงนี้เนี่ยจะล่มนะครับจะไม่มีแดดส่องเลยนะครับมันก็จะมองเข้ามามันก็จะสวยอาจจะเป็นทำเป็นที่จอดรถหรืออะไรก็ได้นะครับแต่ที่ผมทำสูงไว้เนี่ยก็คือเผื่อเอารถยนต์เข้ามาจอดตรงนี้ได้นะฮะแล้วก็ถ้าใครอยากจะให้เก็บสะดวกนะครับเก็บลูกสะดวกก็แนะนำนะครับให้ตัดตอนแยก2กิ่งเนี่ยให้ตัดค่อนข้างที่จะต่ำหน่อยนะครับแล้วก็เวลาเราทำอุโมงค์เนี่ยอุโมงค์ก็จะไม่สูงแล้วว่าเวลาเราเก็บลูกเนี่ยก็จะเก็บง่ายนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยผมปลูกถั่วบราซิลไว้นะครับนี่ครับกิ่งถั่วบราซิลเพิ่งเอาลงครับก็สวยครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูเขาจะเวลาออกดอกขึ้นมาเขาจะเป็นสีเหลืองครับผมคิดว่าด้านบนนะครับเป็นอุโมงค์สีเขียวด้านล่างก็จะเห็นเป็นดอกถั่วบราซิลนะครับสีเหลืองอร่ามเลยนะครับผมก็แรกๆก็อาจจะยากหน่อยเพราะว่าเวลาปลูกติดแล้วปุ๊บเนี่ยใช้กิ่งปลูกเนี่ยกว่าเขาจะคุมพื้นที่อุโมงค์ทั้งหมดก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับช่วงแรกก็อาจจะจ้างคนมาถอนหญ้าตรงนี้ออกนะครับเผื่อเขาจะขยายพอเขาคุมปุ๊บเนี่ยหญ้าตรงนี้ก็จะไม่ขึ้นอีกเลยก็จะเป็นถั่วบราซิลแล้วก็จะเหลืองอร่ามตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมอันนี้ก็ตอนแรกๆผมซื้อกิ่งมาเป็นกิ่งเสียบยอดนะครับกิ่งเสียบยอดมาปลูกตรงนี้ก็สามารถที่จะเริ่มที่จะขยายพันธุ์นะครับได้แล้วนะครับผมก็ใครที่อยากจะปลูกก็ลองหาซื้อดูนะครับที่สวนก็มีต้นพันธุ์นะครับขายเหมือนกันนะครับผมเป็นกิ่งนะครับแต่ลูกยาวๆแบบนี้เนี่ยการขยายพันธุ์กิ่งค่อนข้างที่จะลำบากนะครับเพราะว่าการตอนกิ่งก็ค่อนข้างที่จะถ้ากว่ายอดจะเดินนะครับกว่ารากจะออกยอดเขาก็จะเฉานะครับแต่ถ้าใช้วิธีการติดตาหรือเสียบยอดก็จะขยายพันธุ์ได้เร็วนะครับเป็นการชำถุงนะครับให้ติดแล้วก็ค่อยส่งเป็นพัสดุแบบนี้ได้นะครับแต่สายพันธุ์ที่ลูกสั้นๆเหมือนเชียงใหม่60เนี่ยแค่ตัดกิ่งออกมาเสียบลงดินเขาก็แตกยอดแตกรากออกแล้วซึ่งบางสายพันธุ์ก็ขยายพันธุ์ได้ง่ายบางสายพันธุ์ก็ขยายพันธุ์ได้ยากเหมือนกันนะครับผมก็วันนี้ส่วนยายหนูอินเตอร์ก็จะมาแชร์นะครับมาแชร์มาแบ่งปันประมาณเท่านี้นะครับเผื่อใครชอบเผื่อใครเอาไปเป็น
ไอเดียทําอุโมงค์นะครับทําโรงจอดรถทําที่ผูกเปนอนใต้อุโมงค์นะครับก็เผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับกับเกษตรกรหลายท่านนะครับผมยังไงวันนี้นะครับสวนยายหนูอินเตอร์ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับผมถ้าคลิปนี้ดีนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจนะครับให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ